สวัสดีครับ大家好我是นนทนนท์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับเพลงก็จริงๆก็ตามชื่อนะมันคือคำถามจากคนเก่าจากแฟนเก่าอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราแบบเลิกกันไปแต่ว่ายังมีหลายอย่างยังเป็นห่วงเขายังนึกถึงเขายังคิดถึงเขาอะไรบางทีมันก็รู้สึกว่าอยากถามอะไรดีอยากถามอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงแบบคนเก่าทุกคนถามอะไรซึ่งเพลงนี้ก็จะเล่าโมเมนต์นะช่วงเวลาตรงนั้นที่เราว้าวุ่นนึกถึงแฟนเก่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอยากจะรู้ว่าคนนั้นคนที่เข้ามาแทนฉันยังรักกันดีหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าคนนั้นที่เธอเลือกมาแทนฉันดูแลเธอดีหรือเปล่าไม่เป็นนักร้องทำอะไรหรอก็ต้องเป็นนักร้องอ่ะก็อยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องอ่ะแล้วทำไมต้องแบบไปลดทอนความฝันตัวเองอ่ะก็ต้องทำให้ได้ดิตอน60ก็ยังเป็นนักร้องได้โอ้ครับวันนี้รายการแรกเลยนะเนี่ยรายการแรกเลยนะโอ้เดี๋ยวนี้เราถามคำถามถึงหนูที่ผมที่ผมเลี้ยงเหรอเป็นไงบ้างแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีแล้วก็เป็นศูนย์รวมความรักในบ้านและแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวผมเองก็วุ่นอยู่แต่กับเขาเล่นอยู่แต่กับเขาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็ติดคนอะไรเงี้ยครับใช่ทำไมเราถึงเลือกเพลงพิชล่าไม่ได้เลือกด้วยนะเอาจริงๆแบบไปร้านไปโซนที่บอกเขาขายสัตว์เยอะๆตอนนั้นกลับแบบไปเดินฆ่าเวลาเฉยๆอะไรเงี้ยก็ไปเจอชินชิล่าแล้วก็รู้สึกแบบแบบถูกชะโลกอยากเลี้ยงอะไรเงี้ยครับก็เลยสนใจแต่ก็ศึกษาหาข้อมูลประมาณแบบเป็นอาทิตย์เลยนะเป็นแบบหลายสัปดาห์เลยเพราะว่าตัวเราไม่ได้อยากเลี้ยงสัตว์แล้วเคยเลี้ยงสุนัขตอนเด็กๆแล้วก็พอน้องเสียเนี่ยทั้งบ้านแบบลอสดาวกันมากเลยก็เลยไม่อยากเลี้ยงสัตว์แล้วอะไรเงี้ยแต่พอไปเจอเนี่ยเต้าหู้มันในร้านนะครับในฟาร์มที่เขาเลี้ยงอ่ะเป็นตัวเดียวที่เล่นกับเราเป็นคนที่แบบสัตว์ไม่เล่นกับเราเลยผลงานล่าสุดก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงว่าคำถามจากคนเก่าซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งเพราะว่าแบบเพลงนี้เราก็ตอนนี้อยู่ในชาร์ตของหลายๆเครื่องวิทยุแล้วก็ล่าสุดขึ้นชาร์ตอันดับ1นะครับก็ดีใจมากขอบคุณคนฟังทุกคนมากที่แบบส่งให้เพลงนี้เข้าไปอยู่ในชาร์ตแล้วก็ขอบคุณมากแบบในฟีดแบคต่างๆเลยที่ตอบสนองกันเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงผลงานเรื่องนี้ก็จะมี channel YouTube ครับ channel YouTube ของผมเองซึ่งหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของนนท์นี่แหละเป็นบีไฮต่างๆในชีวิตของนนท์ในการทำงานของนนท์หรือแบบช่วงเวลากับสิ่งที่เราชอบลงไปอะไรครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยครับอยากจะรู้ว่าคนนั้นคนที่เขามาแทนฉันรักดีหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าคนนั้นที่ฉันเลือกมาแทนฉันลาเธอดีหรือเปล่าอยากจะรู้เขาเคยทำเธอเสียใจไว้อยู่บ้างหรือเปล่าแล้วบางคราวที่เธออยู่คนเดียวเธอยากคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าโพดจีล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อกี้ครับใช่ไหมกี่เพลงที่ร้องล่าสุดก็เพลงคำถามจากคนเก่าเมื่อกี้ครับเมื่อคืนใส่ชุดอะไรนอนเมื่อคืนใส่ชุดอะไรนอนใส่บ็อกเซอร์กับเสื้อกล้ามอะนอนอะชอบผู้หญิงน่ารักหรือเซ็กซี่ชอบทั้งคู่อะชอบผู้หญิงที่เป็นตัวเองอะคำพูดสุดท้ายที่พูดก่อนนอนก็คือคำพูดสุดท้ายเหรอดับอีกแล้วพูดว่าดับอีกแล้วเพราะว่าเกมดับอีกแล้วอยากพูดอะไรก่อนโลกแตกอะไรก่อนโลกแตกเหรอครับไม่พูดอะไรวิ่งดีนะนะพูดอะไรอ่ะไปยะลามาระยองฉลวยขึ้นล่องระหว่างระยองยะลาไปยะลามาระยองฉลวยขึ้นล่องระหว่างระยองยะลาไปยะลามาระยองจะทำเหลือละนี่เป็นไงโอ๊ยเป๊ะทุกคำบ้าภาษาดีบ้านโอ้อย่าให้รู้ว่ายังเป๊ะกว่าภาษาไทยส
ซื่อฉือซื่อฉือชื่อชื่อชื่อซื่อชื่อฉือซื่อซื่อชื่อฉือซื่อฉือจริงเหรอแต่ว่าเราชื่อเขาดูแบบโอเคโอเคได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้โอเคคำสุดท้ายป้ายชื่อถ้าป้ายชื่อตาป้ายชื่อตาป้ายถ้าป้ายถ้าป้ายชื่อตาตาเฮาป้ายชื่อถ้าป้ายถ้าป้ายโยตาได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยไม่ได้หรือเปล่าเขากำลังพูดโค้ดพูดโค้ดได้ไหมไม่ได้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 ตั้งชื่อเหรอชื่อนนทนนติดตามบทสัมภาษณ์และผลงานของนนได้ที่จงใช่โถเฉียว APP ครับ